หนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายในบ้านครอบครัวเบเกอร์ที่พวกเขาต้องการจะมาล่าท้าความสยองในบ้านร้างแห่งนี้แต่นั่นจึงเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเขาได้ไปกับ Evil Diary ในวันนี้ Silver Gators Silver Gators เป็นรายการสารคดีสยองขวัญของทางอเมริกันซึ่งรายการนี้จะค้นหาสิ่งลี้ลับและนำมาตีแผ่ความหลอกลวงให้โลกได้รับรู้โดยมีปีเตอร์วอลเคนเป็นพิธีกรหลักในการล่าท้าผีทุกครั้งและมีอังเดรสติกแลนด์เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้ซึ่งรายการนี้เริ่มถ่ายทำครั้งแรกในช่วงกลางปี2015ที่เมืองอามาริโอในรัฐเท็กซัสและก็ได้ถ่ายทำมาเรื่อยๆซึ่งรวมจำนวนวิดีโอที่ได้เผยแพร่ไปก็มีทั้งหมดทั้งสิ้น16ตอนด้วยกันและในคลิปแรกที่ได้เผยแพร่ไปพวกเขาก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากในด้านเสียงของวิดีโอนี้ซึ่งมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจึงต้องทำ ADR ใหม่ ADR หรือ Automate Dialogue Replacement คือการพากเสียงทับเข้าไปในตัววิดีโออารมณ์มันก็เหมือนกับการแคสเกมนั่นแหละครับแต่อันนี้คือทุกคำพูดที่คนในวิดีโอพูดออกมาต้องพากเสียงทับให้ตรงทุกคำนะครับอย่างเช่นถ้าปีเตอร์พูดว่าสวัสดีครับมันอยู่กับรายการ Evil Diary นะครับในการทำ ADR เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการลืมล้ำของภาพและเสียงซึ่งก็จะทำให้วิดีโอที่ทำออกมานั้นไม่ดีพอและกระบวนการนี้มันต้องใช้เงินและเวลาเป็นจำนวนมากเลยนะครับและเพื่อที่จะให้ไม่เกิดเรื่องนี้อีกพวกเขาจึงไล่ตากล้องคนเก่าออกไปและนำแครนซี่จาวิดเข้ามาเป็นตากล้องคนใหม่แทนไม่รู้ว่าตากล้องคนเก่าทำบุญมาดีหรือแครนซี่โชคร้ายกันแน่นะครับเพราะว่าในตอนที่17เป็นตอนที่พวกเขาได้เข้าไปยังบ้านร้างที่เดลเวลุยเซียนาและที่นั่นกลุ่มนักล่าผีกลุ่มนี้ก็ได้พบกับความจริงที่มันเลวร้ายกว่าละครหลังข่าวซะอีกนะครับทั้ง3คนเข้าไปยังบ้านและสำรวจไปเรื่อยๆแต่จู่ๆอังเดรก็ได้หายไปทั้งคู่จึงต้องตามหาเขาให้เจอพวกเขาได้เจอกับห้องลับและปีเตอร์ก็ได้ให้แคลนซี่ลงไปก่อนนะครับซึ่งที่นั่นฝันร้ายของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นปีเตอร์ที่เห็นแฟรนซี่จับไปก็จะพยายามหนีออกมาจากที่นั่นเหมือนกันแต่ก็ไม่รอดถูกจับไปเช่นเดียวกันนะครับเมื่อตื่นขึ้นแฟรนซี่พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดเชือกไว้และปีเตอร์ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นมีดจึงนำขึ้นมาตัดเชือกให้กับแฟรนซี่แต่ทันใดนั้นมีอาที่ถูกครอบงำอยู่ก็ได้แทงมีดทะลุหน้าอกปีเตอร์ซึ่งหลังจากนั้นก็ดูกันเองดีกว่านะครับ We gotta get the hell out of here. Come on.
แฟรนซี่ได้ตื่นขึ้นมาอีกทีที่ห้องนอนนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยป้ามาร์กาเร็ตซึ่งแฟรนซี่ก็หนีออกมาได้แต่ก็ถูกแจ็คจับโยนลงมาชั้นใต้ดินและบังคับให้เขาเอาตัวรอดไปให้ได้ซึ่งเขาก็รอดมาได้จริงๆนะครับและแคนซี่ก็ได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ก็ถูกลูคัสจับมาให้เล่นเกมไพ่แห่งความตายอีกซึ่งลูคัสก็ยังไม่พอใจกับเกมนี้เลยให้แคนซี่แก้ปริศนาอีกสักรอบซึ่งที่นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่แคนซี่ได้มีชีวิตอยู่และก็เป็นจุดจบของแก๊งล่าผีแก๊งนี้เช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแก๊งล่าผี Silver Gator ประวัติที่มาความเป็นไปนะครับผมรู้สึกว่าตากล้องคนเก่านี้โชคดีชิบหายเลยนะฮะที่ไม่ได้มาถ่ายในบ้านของเบเกอร์มาก่อนนะไม่งั้นแครนซี่เนี่ยคงจะโชคดีกว่านี้หลายเท่าตัวเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้ผมจะนำ Evil Diary ของภาค7มาพูดถึงกันบ้างนะครับแต่ก็จะลงพร้อมกันกับภาค4นั่นแหละยังไงก็ไม่ต้องซีเรียสนะแต่สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ได้ทำ Evil Diary ของหลายๆภาคมาแล้วนะครับล่าสุดกำลังทำภาค4อยู่ยังไงก็ติดตามกันได้นะยังไงคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ